ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองกุนซือช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่เปิดเผยถึงการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup ครั้งที่44ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่3ถึง5มิถุนายนนี้ตามปฏิทิน FIFA Day ว่าจะได้แข่งขันกับทีมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE เพื่อนร่วมสายกับทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกจอแดนทีมอันดับ9เอเชียและมอนเตเนโกรอันดับ94ของโลกซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่จะได้เจอกับทีมในยุโรปมีผู้เล่นส่วนใหญ่เล่นอยู่ในลีกอิตาลีมีรูปร่างสูงใหญ่เหมือนกับออสเตรเลียที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันด้วยโดยจะเรียกนักเตะมารายงานตัววันที่1มิถุนายนนี้คาดว่าจะใช้สนามราชมังคลากีฬาสถานเพื่อเป็นการวอร์มแฟนบอลไปด้วยก่อนที่จะเข้าสู่เกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ12ทีมสุดท้ายซึ่งเป้าหมายคือการได้ครองถ้วยใบนี้เพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในส่วนของศึกฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายกลุ่ม B ที่ทีมชาติไทยมีโปรแกรมบุกไปเจอกับซาอุดิอาระเบียในวันที่1กันยายนนี้เป็นเกมแรกนั้นก็ได้ข่าวดีเมื่อกาตาร์ทีมอันดับ83ของโลกและอันดับ10ของเอเชียได้ยื่นเรื่องขออุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยวันที่24สิงหาคมโดยคาดว่าไทยจะเดินทางไปวันที่21สิงหาคมและจะเก็บตัวที่กาตาร์ต่อก่อนเดินทางเข้าไปซาอุดิอาระเบียเพื่อลงแข่งขันเกมแรก